ฮอกเกียอันนี้แพงที่สุดของฮอกเกียนะทองแดงเถื่อนก็คือทองแดงค่อนข้างบริสุทธิ์สองหน้าคนแม่กองอยู่ไหมว่ากันว่าฮอกเกียพิมพ์สองหน้าพบเจอไม่เกิน3องค์นะฮอกเกียมหาเสน่ห์ก็มหาเสน่ห์สุดๆมหาอุดลดนะตกเขาคิชกูดยังไม่ตายเนี่ยแหละครับคือหลวงฮอกเกีย245กว่า100กว่าปีนะครับคือผมยังมีฮอกเกียอันเนี้ยเก็บไว้เลยที่ผมไม่ได้ขายถูกไหมแต่อันเนี้ยเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยเขาบอกว่าคุณถามคนแม่กองนะเจอยังไม่ถึง3องค์ไม่สวยแต่แท้นะสภาพนี้นะครับไม่สวยแต่แท้นะสภาพนี้ใช่นะครับฮอกเกียที่ผมบอกเลยเนื้อเขาจะมาเอาสามปื้มเห็นไหมเนี่ยนะครับอันเนี้ยสวยสวยเนี่ยต้องมี 5-6 หมื่นไม่ได้ราคาแบบเนื้อเหลืองทั่วไปนะเนื้อแดงอะไรเขาบอกยังเจอไม่ถึง3องค์ในวงการนี่ได้มาจากบ้านเนี่ยไหมที่เขามีปู่บุญเนี่ยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยใครเอา 9,000 เอา 9,000 บาทโหพุทธคุณฮอกเกียต้องบอกว่าเขาล่ำลือครับถ้าจัดอันดับ5พระเมตตาในใจผมหนึ่งนั่นมีฮอกเกียอ่ะ 5,000 มันจะดิ 9,000 บาทใช่นะฮอกเกียวัดภูมิมรินทร์พอกเกียครับพอกเกียภูมิรินนั่นพอเอียบ้านดานปิด 9,000 ครับอ่ะพี่ใหม่เมืองทองนะคนที่รู้เนี่ยเขาจริงรู้บางคนเนี่ยคนที่ไม่รู้คือเล่นพระมาไม่เคยเห็นเลยหาดูยากคุณคิดว่าหายากไม่ยากอ่ะคือเล่นพระมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะลุงกอฟฟี่แฝดติดคอตลอดเวลาลุงกอฟฟี่เนี่ยพระแกเยอะขนาดไหนในคอแกขาดพอกเกียไม่ได้ทำไมเซียนแม่กองเนี่ยถึงขาดพ่อเกียร์จะคอไม่ได้นะครับอ้าวนี่ยังโอ้โหไม่พูดอะไรเยอะวันนี้นะครับเอาว่าทั้งไลฟ์เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เห็นพ่อเกียร์พิมพ์เนี้ยนะครับใครเคยเห็นนะกดหนึ่งให้หน่อยไม่ง่ายครับ